วันนี้เรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะพามาอยู่ที่จังหวัดเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่เชียงคานนะคะเราอยู่สกายวอล์กเชียงคานเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมรถซิ่งเลยว่าเยอะขนาดไหนตามไปค่ะสวัสดีครับผมหม่อมมังเรซิ่งครับขับ All New Shape ปี2018สีเดิมเป็นสีขาวครับเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงมุกชมพูประตูคาร์บอนงานหุ้มของมอนซ่าประตูสีบานแก้มข้างแต่ฝากระโปรงเป็นของ GT ครับแล้วก็ส่วนล้อกับแม็กครับเป็นของงานของพี่แม้งนะครับ N5 แล้วก็มีคัมของกิตเรซิ่ง1ชุดครับส่วนช่วงล่างมีโช๊ค4ต้นครับของซุปเปอร์เจโหลดหน้า1นิ้วครึ่งโหลดหลัง4นิ้วครึ่งครับภายในห้องเครื่องเป็นสเต็ปไล่ข้างนะครับทั่วไปเอาไว้ใช้งานขับสนุกนะครับแล้วมีเปลี่ยนเป็นชุดอินเตอร์ของเฟกทั้งชุดแล้วก็เทอร์โบเป็น 3,000 ปาก CC ของสักเทอร์โบแล้วก็มีแคมคุณของ1โชคทวีส่วนภายในรถมีเบาะเคอร์กี้1คู่ครับแล้วก็พวงมาลัยนาดี้แล้วก็ดิฟฟี่แล้วก็วัดบูท2ตัวครับเพื่อความสวยงามครับคันนี้เป็นรีแมปอย่างเดียวครับไม่ได้ใช้กล่องพ่วงเพิ่มครับเพราะว่าไม่ได้เน้นลงสนามอะไรขนาดนั้นครับเล่นขี่สนุกก็ฝากติดตาม Facebook ด้วยนะครับหม่ำเมืองเรซิ่งครับแล้วก็กลุ่มเมืองเรซิ่งครับพิมพ์เข้าไปได้เลยครับครับสวัสดีครับผมก๊อฟเมืองเรซิ่งครับผมรถที่ใช้เป็น All New ปี17ครับมีเปลี่ยนไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้าแล้วก็ชายล่าง2020ครับแล้วก็เป็นฝากระโปรง F1 ของ Monza ครับผมแล้วก็ประตูงานหุ้ม F1 Monza ครับแล้วก็ชุดค้ำหลังเป็นของงานของพิกิตเรซิ่งครับผมว้าวภายในก็มีบอร์ดก็มีดิฟฟี่แล้วก็มีวัดบูทครับโหลดไอ้หน้า2นิ้วครับหลัง6นิ้วครับอ๋อล้อเป็นของ B1 SE ครับผมรถเป็นเครื่องเดิมครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโบ 3,000 ปาก CC ครับผมสเต็ปต่อไปก็น่าจะมีวางถังน็อตครับแล้วก็เป็นไล่ข้างแล้วก็น่าจะทำเป็นรถแข่งครับผมฝากติดตามด้วยครับผมจากก๊อฟเมืองเรซิ่งครับแนะนำตัวหน่อยค่ะครับชื่อบอสครับผมจากกลุ่มเมืองเรซิ่งครับเมืองเรซิ่งโอเคบอสเอารถอะไรมาแต่งคะวีโก้แซมครับวีโก้แซมทำอะไรมาบ้างมาเรามาเดินดูกันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีหน้ามีแปรงไหมวีโก้แปรงครับเป็นหน้าฟอร์จูเนอร์ทำไมถึงเลือกสีเหลืองสีถูกฉลกแบบนี้ครับอ๋อถูกฉลกนะคะโอเคแล้วรู้สึกจะเป็นโหลดลงมาใช่ไหมจากตัวสูงครับผมโหลดไปเท่าไหร่หน้าก็ประมาณ6นิ้วสอดครับ6นิ้วสอดหน้า6นิ้วสอดหลัง3นิ้วสอดครับโอ้3นิ้วฉันยังติดเลยว่ะแล้วก็มาเรื่องของฝากระโปรงฝากระโปรงก็เป็นเคปล่าครับ F1 F1 ของ Monza Shop ครับขายดีมากของจังหวัดเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นการหุ้มเคปล่าประตูข้างถูกไหมครับก็ของ Monza เหมือนกันครับทั้งหน้าทั้งแคปนะคะรถคันนี้โมดิฟายอะไรมาบ้างในห้องเครื่องห้องเครื่องก็โอ้เครื่องวางสวยดีทำอะไรมาบ้างคะห้องเครื่องเครื่องเดิมครับไล่ข้างเรามาไล่ข้างรีแมปกองครับผมรีแมปเพียวรีแมปเพียวครับรูปการข้อเดิมโอเคโบเดิมไหมอ่ะโบปาก46ครับโบก็เปลี่ยนโบด้วย 3,000 ปาก46แล้วก็มีหัวสีบมีระบบน้ำมันมาแล้วมาห้องเครื่องภายในภายในก็เป็นเบาะบายมีเบาะแล้วก็มีพวกลิฟฟี่อะไรครับคำของกิตของกิตนี่ก็จะฮิตกิตเนาะสเต็ปก็จะเป็นแบบนี้กันแทบทั้งนั้นเลยเห็นหลายๆคันครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้แข่งจะเอาไว้แต่งสวยงามครับแซดกันทำถนนนิดๆหน่อยๆครับไว้ขับเล่นขับเล่นควันดำไหมเนี่ยครับไม่ธรรมดาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อไฟครับเป็นเจ้าของรถ Civic FD สีส้ม
ครับผมรถคันนี้เดิมเป็นรถสีขาวนะครับก็กลับสีเป็นสีส้มครับผมแล้วก็มีฝาหน้าของมอนซ่าครับแล้วก็ล้อของ W Work ครับช่วงล่างเป็นของ Silver ครับโชค Silver New Mac R ครับ wow. แล้วก็มีคัม X bar ครับภายในมี X box by Zeta 3ครับแล้วก็รางบายตรงรุ่นครับมีพวงมาลัยโมโม่ครับมีคันเกียร์เป็นคันเกียร์ K จูนครับผมแล้วคันนี้ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ครับเป็น K20A ครับผมวางที่มังกี้กาลาดครับมีท่อของบางมดครับทั้งเส้นครับผมแล้วก็มีหม้อน้ำของบางมดครับแล้วก็ทอย ID ของบางมดด้วยครับผมหัวฉีด R35 ของ AEM Series 2ครับผมภายนอกเป็นชุดแต่งของไทอาครับเป็นของ FD2 ครับผมครับสวัสดีครับผมเคนะครับสังกัดทีมโดจิโมโกะครับจังหวัดเลยครับผมคันนี้เป็น Civic FB ปี2013ครับภายนอกทำสีใหม่ครับเป็น Skyline ครับ R32 ตัว GTR ครับไฟหน้าไฟท้ายครับตัว FB Hybrid ครับแล้วก็มีฝาหน้าเป็นไฟเบอร์ครับของงาน JNB ครับฝาหลังก็เป็นคาร์บอนครับงานของ JNB เหมือนกันครับส่วนช่วงล่างก็จะมีล้อเวสสปอร์ตครับ TC105X กว้าง8ออฟ32ครับยางรัดAD08 ครับ215ครับ4577แล้วก็มีเบรก Bembo FB2 ครับหน้าหลังเครื่องคันนี้จะมีแคมสกังทู1ตัวแล้วก็มีกอง K&N ครับพวกกองบาลานซ์ไฟฮอตอินาซึมะภายในจะมีเบาะเลคาโลครับ1คู่SR6 BLBK รางเป็นเลคาโลยูนิเวอร์แซลครับลิมิเต็ดแล้วก็จะมีเลฟี่ครับเป็นฟูลเซตมีวัดรอบมีวอเตอร์เทมครับมีฟิลเพสแล้วก็จะมีพวงไรครับโมโม่ครับ V35 ครับแล้วก็คอหมูเก้นครับกระจกซูมโมนาโคครับช่วงล่างแล้วก็คันอันนี้ใช้สัตว์RSR ครับ BSI ครับยังไงก็ฝากช่องเดียลไทม์ค่ะแมกกาซีนด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมหนุ่มนะครับก็ตัวนี้เป็น Civic 3ดอสันรูป EG ตัวนี้นะครับที่ทำมาก็เป็นเครื่อง D15B นะครับ3สเตจ VTEC นะครับแล้วก็เก็บสายไฟมาย้ายแบตไปไว้หลังนะครับกล่อง P08 จูนลอมเป็น E85 นะครับแล้วก็เฮดเดอร์ท่อสแตนเลสทั้งเส้นปลาย JP Sport คอยดีซิ่งลิ้นซิ่งนะครับรางหัวฉีด AEM หัวฉีด J นะครับเรกูเลตมีพวกกองงูเหลือมหม้อน้ำมีเนียมนะครับเกียร์ S20 คลัตช์ทองแดงโช๊คแก๊ป FE ครับตัวปากแคมเบอร์หน้าหลังล้อก็เป็น G37 นะครับขอบ15เบรกเดิมมีคัม X คัม X บวก C นะครับแล้วก็คัมชกหน้าชกหลังปีกนกมีเนียมตัวหน้าพวงมาลัยโมโม่แท้นะครับ wow. กระจกสปูนเคปล่าแก๊ปหลังสปูนเคปล่านะครับลิ้นหน้าสปูนแล้วก็ซับเฟรมช่วงล่างครบนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับชื่ออะไรยังไงว่าไปชื่อเคครับชื่อเคขับรถยนต์รุ่นไหนอยู่ดีเซต้ารีโวครับรีโวขับมากี่ปีแล้วขับมาไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีเป็นรถใหม่เลยใช่ครับทำอะไรไปบ้างรถคันนี้ก็มีฝาคาร์บอนมีฝาคาร์บอนด้านนี้เลยฝาคาร์บอนเป็นลายอะไรอ่ะช่างเคเจริญยนต์โอเคช่างเคเจริญยนต์นะคะทำตรงไหนอีกแล้วก็มีเปลี่ยนไฟครับแล้วก็ติดดิสซี่แล้วก็ติดเริ่มเยอะแล้วเปลี่ยนไฟติดสติ๊กเกอร์อะลามไปเรื่อยนะคะอ่ะคือบริเวณด้านหน้าเครื่องยนต์นี่เปลี่ยนหรือยังเครื่องยนต์นี่เป็นเดิมครับเครื่องยนต์เดิมแต่เปลี่ยนเพิ่มในเรื่องของสติ๊กเกอร์แล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าด้านในมีเครื่องเสียงไหมไม่ครับยังไม่ได้ทำนะคะล้อแม็กเป็นขอบอะไรยังไงเป็นขอบ18ครับขอบ18ของอะไรไม่รู้ของเงินเมียมาโอเคขอบคุณครับชื่ออะไรยังไงว่าไปเซตาครับขับรถยนต์วีโก้ขับมากี่ปีแล้วเอ่ย3-4 ปีแล้วมีคันเดียวไหมคันเดียวมีคันเดียวแต่งอะไรบ้างคันนี้มีลงล้อกับจัดทรงก็มีเปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนล้อแม็กลงล้อมีอะไรอีกมีอะไรวะจำไม่ได้แล้วทำไปเยอะมี2อย่างอ๋อมีแค่2อย่างก็คือจะดูแลในเรื่องของการขับขี่ที่มันเป็นออริจินอลแหละแล้วก็แต่งภายนอกบ้างนิดหน่อยถูกไหมนะคะอ่ะโอเคขอบคุณค่ะรถยนต์คันนี้เป็นที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงเลือกรถยนต์คันนี้แล้วก็ได้มายังไงเอาว่าไปพี่คือชอบตรงไหนฮะชอบเพราะว่ามันเป็นความฝันในวัยเด็กคือเลยซื้อมามันเป็นรถสะสมครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะหาซื้อง่ายๆครับใช่เป็นรถสะสมครับสั่งอะไรมาบ้างวางเครื่องครับวางเครื่องใหม่ใส่ร้อยแม็กครับเปิดได้ไหมขอดูได้ไหมเปิดให้ดูนะค
อยากชมด้านในว่าเป็นยังไงเรียกว่าเป็นรถแต่งแล้วก็เป็นรถสะสมที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆมิล่ารุ่นนี้ว้าวโอ้เล็กแต่จิ๋วเลิศจิ๋วมาไม่ธรรมดาแน่นอนที่บอกเครื่องอะไรเครื่อง e s turbo ครับเครื่องญี่ปุ่นครับเครื่องญี่ปุ่นด้วยเข้าญี่ปุ่นอะไรบ้างมีอะไรเพิ่มมั้ยก็ใส่ล้อแม็กแล้วก็ใส่ชุดแต่งรอบคันครับชุดแต่งรอบคันได้ความแรงเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่ได้วัดว่าความแรงเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันวิ่งได้สุดไมล์เลยที่160โอ้เร็วนะแต่มันไปได้มากกว่านั้นครับไมล์มันสุดละโอเคอ๋อคือไมล์มันสุดไปแล้วแต่ว่าความจริงอะความเร็วมันยังไปได้อีกเข้าใจโอเคยอดหมดไปเท่าไหร่คันนี้คันนี้รวมซื้อรวมทำหมดไปแสนเจ็ดแสนแปดนะไม่แพงนะครับได้อยู่นะคะราคาสามารถจับต้องได้แหละนะคะใครที่สนใจมีบริการอะไรบ้างผมมีบริการอู่เคาะพ่นสีมีบริการรถยกรถสไลด์ครับว้าวจังหวัดเลยครับหมายเลขโทรศัพท์0811844522ครับติดต่อพี่เอ็กครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาอีกหนึ่งคันเขาใส่เสื้อนี่เลยไหนเบิ้งเลยดีเซลพี่ชื่ออะไรคะชื่อฟิวครับชื่อฟิวค่ะได้มาร่วมกิจกรรมวันแรกครั้งแรกครับเอารถคันไหนมาวันนี้คันนี้ครับคันนี้เป็นรถยนต์รุ่น 1.9 ครับ 1.9 DDI Blue Power หรือเปล่า 1.9 ครับขับคันนี้มากี่ปีแล้ว4ปีครับจะ5 4ปีจะ5ปีทำอะไรบ้างรีเหมี่ยมแล้วก็แก้เบารอยแล้วก็ไอ้พวกนี้ครับแต่งทีละนิดทีละหน่อยครับถูกปะเพิ่มตรงนั้นปรับตรงนี้จูนเข้าหากันครับใช่ก็คือช่างทำเองไหมทำเองครับทำเองเลยก็คือเพิ่มไปแล้วเนี่ยพอเราลองเครื่องดูแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ถูกใจก็ปรับเปลี่ยนอีกถูกปะเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆก็จนกว่าที่จะชอบครับใช่เล็กๆผสมน้อยไปเรื่อยๆใช่คันนี้รักมากกว่าเมียไหมมากกว่าพี่ได้เมียสองแล้วใจเมียสามพี่โอ้รถไม่เปลี่ยนเมียเปลี่ยนไปแล้วสามคนรถไม่เปลี่ยนถูกปะเรื่องจริงขับมา 4-5 ปีแล้วมีงอแงอะไรบ้างไหมไม่ครับไม่งอแงเลยเหรอส่วนมากก็ท่ออินเตอร์หลุดไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าเราทำเองเราทำเองเรารู้อยู่แล้วว่าจุดไหนเนี่ยมันบกพร่องแล้วก็ขับไปแล้วก็ดูแลไปรักมากด้วยครับเสื้อมานี่คืออะไรคะมูลดีเซลมูลดีเซลครับเป็นขับรถยนต์ครับใช่เป็นอู่เป็นกลุ่มเลยครับเป็นกลุ่มรถยนต์ของตัวเองครับมีทั้งหมดกี่คนในกลุ่มอ่ะ2คนหรือคนเดียวมันมีเยอะครับพี่มันมี900กว่าคนพี่โอ้เยอะมากนะเพราะว่าอยู่ชลบุรีอะไรก็มีหมดพี่อ๋อก็คือค่ะกลุ่มรถยนต์เนี้ยในจังหวัดเลยและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยครับใช่พี่ทำรถยนต์เองมีอู่ตัวเองมั้ยผมเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์พี่อ๋อเปิดซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงไหนยังไงว่าไปคงเรียนครับบ้านโป่งคงเรียนบ้านโป่งลาดลีเลยเหรอไม่มันห้าครับพี่บ้านโป่งมันห้าไม่ผมนะฮะคงกันพี่จังหวัดเลยครับหมายเลขโทรศัพท์0821224037ครับติดต่อคุณฟิวครับพี่ฟิวโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับต้องใช้2คนประกบขนาดนี้ต้องยิ่งใหญ่แน่นอนสวัสดีค่ะชื่ออะไรยังไงครับผมชื่ออาร์ตนะครับผมขับรถยนต์ก็เรียกเด็กชายอาร์ตของเด็กชายเด็กชายแอนดูขักเนาะวะอ่ะไหนรถยนต์ตัวไหนคันไหนยังไงว่ามานี่ครับผมToyota D4D ครับครับผมทำอะไรบ้างก็มีเตอร์เทอร์โบหัวฉีดครับก็ระบบมันครับอะไรแต่งนิดหน่อยขับคันนี้มากี่ปีแล้วเยอะหลายปีแล้วก็แต่งรถเนี่ยหลายคันแต่งรถมากี่ร้อยคันละก็เยอะอยู่ครับผมก็ทำอู่กับพี่ชายด้วยอ๋อทำอู่ชื่ออะไรยังไงชื่ออู่ช่างหมูเมืองเลยครับช่างหมูเมืองเลยก็คืออันนั้นใช่ไหมคันนั้นก็คือครับผมคันนั้นก็เหมือนกันครับผมอ๋อคือเสร็จนี้ทำได้แบบนั้นเลยนะได้ครบเลยเนาะโอ้ได้รอบคันได้รอบคันมีเพจ Facebook มั้ยที่อู่ก็อู่ช่างหมูริมคลองชนเลยครับหมายเลขโทรศัพท์จำไม่ได้092
574-7965ครับผมช่างหมูโอเคช่างหมูนะคะติดต่อไปพูดคุยได้หรือว่าเช็คราคาก่อนได้อะอยากทำตรงไหนอยากเปลี่ยนอะไรนะคะมีอะไรแท้อะไรทั่วไปก็ว่ากันราคาก็พูดคุยกันได้ครับผมครับสอบถามเข้ามาได้ครับสอบถามได้นะคะผ่านช่องทาง Facebook ก็ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าไปหาที่อู่เลยก็ได้ถูกไหมโอเคอะมีตรงไหนอีกอยากจะพูดคุยมีคันข้างๆด้วยไหมอะด้วยปะมีแต่ทีมงานทั้งนั้นอ๋อมีแต่ทีมงานนี่แหละนะคะก็มาด้วยกันก็ขอบคุณครับพวกเราเนี่ยไปหาเพื่อนๆไปหาลูกน้องพี่มาหลายคันมากเขาบอกว่าให้ไปหาเฮียหมูเฮียหมูเฮียหมูมาคันนี้มันดียังไงพี่ว่าไปบ้านเลยมันเป็นรถก็เป็นรถบ้านอย่างบางรุ่นตันเจ็ดครับอันนี้แต่ผมจะเน้นเดิมๆทุกอย่างเลยแต่ว่าพยายามให้มันแรงนั่นแหละครับอ๋อก็คือเกิมเดิมแต่ไม่สูงแรงใช่คือถ้าเกิดว่าหลายๆคันที่พวกเราสองคนเนี่ยไปเจอมาเขาบอกอู่ช่างหมูอู่ช่างหมูแต่งให้เยอะมากเลยใช่ไหมคะครับแต่งฟรีได้ไหมพี่แต่งฟรีได้ไหมเยอะอยู่ครับหลายร้อยคันเยอะหลายร้อยคันเรียกได้ว่าจังหวัดเลยถ้าเป็นจังหวัดเลยนะครับเออต้องมาที่อู่ช่างหมูจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงมีแชมป์ด้วยเหรอเฮ้ยแชมป์อะไรก็เป็นรถรถบ้านยางบางนี่แหละครับรถบ้านยางบางที่สนามไอ้ผู้หลวงเมืองเลยครับผมไปถึงคันนี้นะใช่ครับคันนี้ด้วยแล้วคันลูกค้าผมด้วยใครเป็นคนขับช่างนาวครับมีช่างนาวมีไหมไม่ได้มาไม่มาเมียไม่ให้มาเออเมียบอกว่าเดี๋ยวไปแล้วไม่ได้กลับเออแม่ข้างหน้าเอาเขามันนะครับได้ครับมีอะไรภูมิใจนำเสนออีกนอกจากรถยนต์คันนี้เออคิดไม่ออกเยอะมากมันอย่างว่าแหละมันไม่ได้แต่ละคันก็จะบอกว่าแต่ละคันเนี่ยมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันถูกไหมใช่ครับมันก็มีแบบแต่งเพิ่มเติมเนี่ยไม่เหมือนกันครับงั้นฝากร้านแล้วกันครับก็อู่ช่างหมูนะครับอยู่เมืองเลยหลังเชฟโรเลตนะครับผมศึกษาทำรถอะไรบ้างก็เป็นรถดีเซลกระบะทุกรุ่นนะครับที่อยากเพิ่มแรงม้าหรืออยากรถตู้รับไหมรับหมดก็รับหมดแล้วครับผมถ้าเกิดได้ตังค์ได้หมดคิวเยอะไหมพี่ช่วงนี้ก็โทรมานัดก่อนก็ดีครับผมโทรมานัดก่อนดีที่หมายเลขโทรศัพท์0925547965ครับผมติดต่ออู่ช่างหมูครับช่างหมูได้เลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นรถซิ่งเมืองเลยที่เรานำมาให้ทุกคนได้รับชมกัน EP หน้าเราจะไปที่ไหนกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ทางรถที่ไปได้